สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้มาหยอกข้าวโพดหวานนะครับหยอกข้าวโพดหวานผมหยอดยังไงนะครับผมใช้ตัวปักหยอดเอานะครับแต่ว่าผมใช้ผ่านหยอดนะครับผ่านหยอดใส่ปุ๋ยหยอดไปนะครับแต่ไม่ใส่เมล็ดนะครับเนี่ยเมล็ดไม่มีนะหยอดไปแค่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวมาให้ดูปุ๋ยข้าวโพดหวานเนี่ยมันเนี่ยนะครับปุ๋ยประมาณนี้นะมาให้ดูร่องนะครับเนี่ยร่องประมาณเนี้ย70เซนนะครับก็เหมือนกับเราหยอดข้าวโพดปกติแหละนะครับก็แค่ใส่ปุ๋ยไปแต่หยอดไม่ได้ใส่เม็ดนะครับแล้วก็ใช้ตัวปักนะใส่ปักนะปักตามแนวไปเลยนะครับเพราะอะไรเพราะเม็ดเรามีน้อยนะครับเม็ดเรามีน้อยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใส่ผ่านหยอดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะลงเยอะนะลง3ลง4เยอะนะครับเมล็ดเนี่ยมันรีบมันเม็ดมันเล็กนะครับเม็ดมันไม่เท่ากันหรอกเม็ดของข้าวโพดหวานนะตัวนี้ก็เป็นแปลงประมาณสัก2งาน2งานนะครับตรงเนี้ยก็ไว้กินไว้อะไรงานอดิเรกข้าวโพดหวานนี่ก็ใช้ของสอนแดงนะครับมาให้ดูพันธุ์นะนะครับเนี่ยพันเนี่ยประมาณเนี้ยโลละ800นะครับกิโลละ800อ่ะแพงนะแพงนะแพงนะครับก็ข้าวโพดปกติข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปกติอ่ะมันกิโลละ100กว่าบาทใช่มั้ยล่ะ180 170 180เนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยอันนี้800นะครับโลละ800ห่างกันกี่เท่าอ่ะ7-8เท่าเพราะนั้นก็ต้องอันนั้นหน่อยนะครับทีหน่อยใจดีต้องใช้คนหยอดนะครับห่างหน่อยแต่ถ้าเราหยอดห่างนะครับร่อง70แล้วหยอดห่างเนี่ยฝักมันใหญ่เกินนะครับฝักมันใหญ่จัดนะ3ฝัก2โล4ฝัก2โลไม่ได้นะครับผมต้องการให้ฝักเนี่ยประมาณสัก6ฝัก2โล5ฝัก6ฝัก2โลมันจะดูเยอะนะครับเพราะว่าผมขายใส่ถุงขายเนี่ย2โลก็20บาทนะครับหน้าบ้านเนี่ยแหละขายเล่นๆหน้าบ้านนี่แหละค่ากับข้าวนะครับค่าน้ำมันค่ากับข้าวก็ถึงใช้จำนวนต้นที่เยอะหน่อยนะครับแต่ว่าฝักเราก็ได้ฝักที่มันพอดีนะครับนะอย่างสมมติว่าเราต้มขายเราใส่3ฝัก20นะฝักใหญ่ๆเลยนะฝักสวยๆเลยฝัก3ฝัก20กับ6ฝักนะที่ขนาดพอดีนะ20บาท5ฝักเนี่ย5ฝัก6ฝักเนี่ยลูกค้าเขาจะเลือกจำนวนเยอะกว่านะครับเนาะไม่รู้เป็นไรก็แล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่ตลาดเราทำได้หมดนะครับทีนี้ระยะร่องก็ประมาณ20เซนนะครับระยะร่อง70นะระยะต้น20เซนก็เหมือนปลูกข้าวโพดปกติธรรมดานี่แหละนะครับนะก็จะประมาณนั้นแล้วก็ระยะเวลาการขึ้นระยะการเวลาการใส่ปุ๋ยเนี่ยมันต่างกันนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังทีหลังบอกคร่าวๆก็ได้นะครับรองพื้นไปเนี่ยก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดนะครับเดี๋ยวอีกสักประมาณ15วันเราก็มาใส่ปุ๋ยนะฉีดยาแล้วก็ฉีด5วันครั้งนะครับประมาณสักเดือนนึงเนี่ยเราก็จะออกดอกนะเดือนนึงเนี่ยเริ่มจะออกดอกนะครับประมาณ40วันเนี่ยพอ50วันเนี่ยเขาฝักเริ่มแก่นะครับฝักเริ่มออกแล้วพอ60วันเราหักได้แล้วนะครับเนาะ2เดือนพอดีเป๊ะเลยครับ60วันพอดีเป๊ะเลยถ้าทำตามแบบเนี้ยเป๊ะเลยนะครับพอดีเป๊ะเลย60วันนะครับประมาณนั้นก็ไม่มีอะไรประมาณเนี้ยนะครับส่วนสูตรปุ๋ยเราก็ใช้กับปุ๋ยปกตินี่แหละก็ปุ๋ยเหลือๆก็จะมาสาดใส่นะครับปุ๋ยเหลือๆปุ๋ย4688ก็ตามปุ๋ย21ก็ตามก็มาเหลืออะไรก็มาใส่อันนั้นนะครับฉีดยาทุ่งไหนเหลือนะฉีดยาข้าวเหลืออะไรเหลือแล้วก็มาฉีดข้าวโพดบ้างอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็ประมาณเนี้ยประมาณงาน2งานนะครับงานกว่าๆตรงนู้นก็ประมาณ2งานนะข้าวโพดหวานผมทําประมาณ2งานนะผมเหลือไว้ประมาณไร่นึงอ่ะเกือบไร่อ่ะงานกว่าๆนะครับเดือนนึงก็แบ่งเป็น2ล็อกนะครับข้าวโพดมันมี2เดือนใช่ไหมล่ะเดือนนึงเราก็ปลูกทีนึงเดือนนึงเราก็ปลูกทีมันก็หมุนวนลูปไปอย่างเงี้ยนะครับ
ไม่ได้อะไรมากมายก็ดูตามสภาพอากาศเอาอะไรเอาอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้มาปลูกข้าวโพดแป้งมันก็เกรงใจรถเกี่ยวเขามันเล็กนะครับแต่เขาก็เกี่ยวได้แต่เราก็จะปลูกแต่อันนั้นอย่างเดียวก็ไม่ได้4เดือนใช่ไหมล่ะแต่อันนี้ผมจะทำให้มันข้าวโพดหวานมันมีทุกเดือนทุกเดือนนะก็มีคอนเทนต์ทำบ้างอะไรบ้างนะประมาณนั้นแล้วก็ข้าวโพดกินเนี่ยมันมีหลายชนิดนะครับข้าวโพดน้ำนมข้าวโพดสวิตนะข้าวโพดสวิตหวานข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับข้าวโพดข้าวเหนียวก็ต้มกินได้อย่างเดียวข้าวโพดน้ำนมก็ต้มกินได้อย่างเดียวผมจะเลือกข้าวโพดที่อันนี้เป็นข้าวโพดเหลืองนะครับข้าวโพดสวิตมันทำหลายหลากหลายหลากหลายเมนูได้นะทั้งจะเอาไปทำทอดมันเหมือนทอดมันก็ได้ทำปลาเห็ดก็ได้เอาไปผัดข้าวก็ได้เอาไปทำหลากหลายอ่ะหลากหลายอ่ะคือแม่ค้าเขาชอบนะครับมันสามารถเอาไปทำน้ำได้ไปทำกับข้าวเอาไปทำอะไรต่อมีอะไรได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราจะปลูกข้าวโพดเนี่ยเราก็ต้องข้าวโพดกินเนี่ยเราก็ต้องพิจารณานะครับส่วนชาวบ้านเนี่ยแถวนี้มันไม่ได้เป็นในเมืองหรืออะไรยังไงนะครับเป็นบ้านนอกเนาะก็ชาวบ้านเขาก็จะซื้อข้าวโพดไปเนี่ยสามารถทำกับข้าวได้ทำได้หลากหลายอ่ะกินก็ได้กับข้าวก็ได้เขาก็จะชอบอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้มันถึงปุ๋ยหน่อยถึงเวลาก็ใส่ปุ๋ยมันไม่เหมือนข้าวโพดแป้งนะที่จะ25วันมาใส่ปุ๋ยแล้วก็45ไม่ได้ไม่ใช่นะครับไม่ได้นะไม่ได้นะต้องใส่ปุ๋ยทุกอาทิตย์นะครับโรยไปทุก10วันน่ะอย่างน้อยต้องอย่างกิเลสสุดก็ต้อง10วันต้องมาใส่ปุ๋ยนะครับ2งาตรงนี้ใส่แค่10โล20โลก็ว่าไปนะครับ15โลนี่ไม่เกินหรอกนะปุ๋ยเหลืออะไรใส่ก็ใส่ไปนะครับไปใส่ปุ๋ยอินทรีย์อะไรก็ดูหน้างานเอาครับดูหน้างานเอาว่ามันดีไหมมันข้าวโพดมันสูงดีไหมข้าวโพดมันแกนไหมข้าวโพดมันเหลืองไหมต้นมันอวบมันโตไหมนะครับแล้วก็เพิ่มจำนวนปุ๋ยแล้วอีกรอบหน้าเราก็จะเก่งนะประมาณนั้นเนาะก็โอเคนะครับนี่ก็ใช้คนใส่เอาขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวก็มาติดตามอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวอีกแปลงที่กำลังดีทำรุ่นเนี่ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าเป็นแบบไหนนะครับข้าวโพดหวานนะก็โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ